สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่อง The Queen Mary เรือผีปีศาจที่คลิปนี้เนี่ยถ่ายหน้าโรงนะฮะจะแบบสั้นจริงๆนั่นแหละก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยเดินทางไปยัง The Queen Mary ครับเป็นเรือที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีผีสิงเยอะสุดในประวัติศาสตร์นะฮะเพื่อทำโปรเจกต์บางอย่างแล้วบังเอิญเรื่องของเรื่องเนี่ยสุดท้ายแล้วขากลับเนี่ยคนที่กลับมากับร่างลูกชายพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ลูกชายพวกเขาครับนั่นนำไปสู่เรื่องราวสุดสยองที่จะเป็นอย่างไรจะสยองขนาดไหนเนี่ยก็ต้องไปติดตามครับใน The Queen Mary เรือผีปีศาจครับส่วนตัวผมเนี่ยดูแล้วก็แบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันมีจุดที่เวิร์กมากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีจุดที่แบบบงมากๆต้องบอกเลยว่าแบบเป็นหนังเรื่องที่สไตล์เนี่ยจัดการมากครับเรื่องของงานภาพเสียงดนตรีมุมกล้องการดีไซน์เซตอะไรเงี้ยแม่งแบบจัดจ้านมากๆแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้เลยนะฮะเรื่องของจังหวะผีโผล่อะไรแล้วหนังเนี่ยพยายามจะเล่าหลายเส้นเรื่องต่อกันนะครับอย่างเช่นเส้นเรื่องของอดีตของเรือลำนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเส้นเรื่องของปัจจุบันที่ตัวละครพวกนี้กลับไปที่เรือเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เส้นเรื่องของตัวละครอื่นอีกนะครับซึ่งบอกเลยว่าแม่งชวนสับสนมากๆและหลายๆครั้งมันทำให้จังหวะความระทึกที่แบบมันบิ้วๆมามันตัดไปเล่าอีกเรื่องนึงแล้วมันก็แบบไม่ต่อเนื่องอะครับผมว่ามันสามารถเป็นหนังที่ดีได้มากกว่านี้ถ้ามันเล่าอะไรที่แบบมันง่ายกว่านี้แล้วก็หนังสยองขวัญ นะครับถ้าคุณต้องการให้คนดูรู้สึกกับมันเนี่ยคุณต้องทำให้คนดูรู้สึกผูกพันกับมันหนังเนี่ยมีการพยายามครับจะใส่ดราม่าให้ตัวละครใส่แบบปมของครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันน้อยไปแล้วก็วิธีการเล่ามันไม่ดีมากพอทำให้เรารู้สึกกับมันนะฮะหนังเนี่ยแบบวันโลนะขายอยู่แค่บนเรือที่แคบระทึกขวัญแบบแม่งองค์ประกอบหลายอย่างที่บอกครับมันดีมากครอบครัวอดีตครอบครัวปัจจุบันผีต่างๆในเรื่องโลกวิญญาณอะไรประมาณนี้ไม่พูดเยอะแต่สปอยนะครับเป็นว่ามีพาร์ทที่ผมชอบมากอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีพาร์ทที่ผมเกลียดมากอยู่คือพูดคำนี้แล้วกันมันดีได้มากกว่านี้ครับก็ที่ชอบเนี่ยก็เรื่องของงานภาพดนตรีงานสร้างเซตติ้งแล้วก็เรื่องของตัวละครอะไรเงี้ยผมชอบผมว่าโอเคเลยแล้วก็วิธีการนำเสนอความน่ากลัวของหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างมีชั้นเชิงเลยแต่ว่าปัญหาคือนั่นแหละฮะวิธีการเล่าแล้วก็บทของมันอะไรตอนนี้อะไรมันค่อนข้างจะมีแผลเยอะทำให้ผมว่ามันยังไม่ดีเท่าที่ควรน่าจะแบบปรับอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันน่าจะดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องที่ถ้าใครอยากลองดูเนี่ยก็ดูได้ครับแต่ว่าบอกเลยว่าสำหรับผมในช่วงแรกมันง่วงมากคือมันเล่าแบบไปเรื่อยอ่ะก่อนมันจะเข้าช่วงจังหวะระทึกคือแบบครึ่งหลังเรื่องหนังยาวมากครับเพราะว่ายาวเกินไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าถามว่าเหมาะกับใครบ้างก็อยากดูหนังผีก็มาดูได้ครับดูแบบรีแลกซ์ลื่นๆนะฮะอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าต้องคิดเยอะนะครับเพราะว่ามันเล่าเรื่องชวนสับสนนะฮะแล้วก็จริงๆมันเกือบเวิร์กแล้วอ่ะมันฟิลเหมือนแบบคุณดูซีรีส์ American Horror Story อ่ะแต่ว่ามันจังหวะมันยังไม่คมเท่านั้นนะครับก็ถ้าเป็นผมเนี่ยผมให้ไว้ที่5เต็ม10แล้วกันครับสำหรับ Queen Maryเรือผีปีศาจครับก็นี่คือคลิปที่สดๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ได้อัดเนี่ยจะไม่มีเวลาแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Queen Mary เรือผีปีศาจฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ